ขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องของการพนันนะครับมีการบุกเข้าไปจับกลุ่มบ่อนการพนันใจกลางกรุงครับที่ย่านรัชดาปรากฏว่าตำรวจ191เข้าไปจับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาโดยคุณอัจฉริยะบอกว่าที่ตำรวจ191เข้าไปจับบ่อนแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเขาให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะครับนักพนันกว่า50รายนะครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สุทธิสารควบคุมตัวเพื่อส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือครับโดยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผู้ชาย34คนเป็นผู้หญิง14คนมีทั้งชาวไทยชาวจีนชาวเมียนมาแล้วก็ชาวมาเลเซียหลังถูกตำรวจ191ครับบุกทลายบ่อนการพนันเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งในการจับกุมเนี่ยนักพนันที่ถูกจับกุมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากสายว่าที่นี่มีการลักลอบเล่นการพนันไพ่บาคาร่าอยู่ชั้นใต้ดินของตึกแห่งหนึ่งในซอยรัชดา18เขตห้วยขวางกทมก็เลยไปตรวจสอบครับพอไปตรวจสอบก็ไปพบนายเอกรินอายุ41ปีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็นำไปสู่การจับกุมพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นพนันบาคาร่ารวมแล้วกว่า30รายการแล้วเงินสดของกลางคุณผู้ชมดูภาพบ่อนใหญ่โตเลยนะครับเงินสดของกลางที่ตำรวจยึดมาได้เนี่ย4ล้าน3แสนบาทครับเบื้องต้นครับผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับได้มีการออกมาไลฟ์แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้แจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เข้าไปจับกุมบ่อนดังกล่าวแล้วก็จับกุมผู้ที่กระทำความผิดเองโดยบอกว่าจากเหตุการณ์นี้มีนายตำรวจครับพยายามที่จะจ่ายเงินให้กับสื่อเพื่อแลกกับการไม่นำเสนอข่าวหรือพูดง่ายๆแลกกับการปิดข่าวด้วยนะครับห้าเสือสน.สุทธิสารนะครับทำไมถึงไม่มีการสั่งย้ายเข้าประจำสปก.นะครับแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ทำไมถึงไม่มีการนะครับตั้งกรรมการสอบหรืออะไรทั้งสิ้นนะเท่าที่ผมทราบมาในขณะนี้เนี่ยนะพยายามที่จะมีการช่วยเหลือนะครับรักษาการผู้กำกับสน.สุทธิสารกับพวกนะครับส่วนสาเหตุคุณอัจฉริยะบอกว่าที่ตัวเองแจ้งเบาะแสไปในครั้งนี้คุณผู้ชมครับทำไปเพราะว่าต้องการเอาคืนตำรวจนครบาล2ครับเพราะเชื่อว่ามีการกลั่นแกล้งตนเองในคดีดังก่อนหน้านี้แล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าโอ้โหยังมีอีกหลายบ่อนหลายพื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของนครบาลซึ่งก็พร้อมที่จะแฉทุกคนที่เกี่ยวข้องครับ